ขนมปังเลชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ค่ะพักผ่อนกันให้เต็มที่นะคะวันนี้โตเกียวฝนตกทั้งวันทั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะก็อากาศเย็นค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะแล้วพักผ่อนกันให้เต็มที่นะคะวันนี้เลมีเมนูที่ทำจากสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเมนูไดเอทของเลอีกหนึ่งเมนูหนึ่งค่ะเป็นเมนูที่ทำจากกลูเตนที่ได้จากแป้งสาลีนะคะที่ญี่ปุ่นนี้จะใช้เขาทำเป็นแบบนี้ค่ะ ทำเป็นคล้ายรูปแบบขนมปังนะคะเหมือนไหมคะขนมปัง นี่ค่ะเป็นกลูเตนอบแห้งทำจากแป้งสาลีนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็สามารถนำมาแปรรูปปรับปรุงเป็นเมนูได้หลายเมนูนะที่ญี่ปุ่นก็หลักๆ ก็จะใช้ในใส่ใหญ่ซุปหรือว่าหม้อร้อนหรือว่าคล้ายๆสุกี้บ้านเรานะคะมีหลายแบบค่ะก็เป็นวันนี้ที่เลจะมาทำนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะกลิ่นเขาก็จะมีกลิ่นนะคะสำหรับเมนูอาหารเจหรือว่ามังสวิรัตินี้ใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยววันหลังเลจะลองทำให้ดูนะคะภาษาญี่ปุ่นเรียกตัวนี้เรียกโอฟุนะคะคือพอฟันสระอุค่ะโอฟุค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะเดี๋ยวเลจะทำเมนูอร่อยๆให้ชมกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้ที่เหลือเดี๋ยวเลทให้ทำขนมหวานนะคะThank you.
เสร็จแล้วนะคะเมนูอร่อยๆของเลวันนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะพักผ่อนวันหยุดกันให้สนุกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเลขออนุญาตไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ